家好，欢迎大家回到 Miss 老师，跟我一起快乐学习汉语。สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเรียนภาษาจีนไปกับ Miss ลาวชื่อมาจนถึงคลิปสุดท้ายกันแล้วนะคะใน EP ที่5ซึ่งใน EP นี้ลาวชื่อจะมาสอนในเรื่องของเงินตราหรือว่าสกุลเงินภาษาจีนเรียกว่าหัวปี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างไปดูคลิปนี้นะคะบริสเหล่าชื่อจะมาสอนในเรื่องของหัวปี้หัวปี้เงินตราหรือสกุลเงินนะคะเงินตราประเทศไทยเราจะเรียกเป็นบาทภาษาจีนคือไทจูไทหัวจะเจียวไทจูเงินไทยนะคะจะมีธนบัตรสูงสุดอยู่ที่ 1,000 บาทไทจูอี้เชียนจู500บาทหูป่ายจู100บาทอี้ป่ายจู50บาท50จู20บาท20จู10บาท10จู5บาท5จู2บาท2จูเราจะไม่พูดว่า2จูนะคะนักเรียน2กับ2แปลว่า2เหมือนกันแต่เราจะใช้คำว่า2จูต่อไปค่ะ1บาท1จูแล้วก็จะมีเป็นสตางค์นะคะภาษาจีนเรียกว่าชื่อติงจะมี50สตางค์50ชื่อติงและ25สตางค์25ชื่อติงแต่ถ้า50สตางค์บวก50สตางค์จะเป็น1บาท一株等于100ชื่อติง的ส่วนเงินตราประเทศจีนเขาจะเรียกเป็นหยวนภาษาจีนคือเหรียญหมิงติ中国的叫人民币ตัวย่อยจะเป็น RMB นะคะ RMB ตัวนี้ย่อมาจากคำว่า人民币สัญลักษณ์จะเป็นตัว Y ที่มีขีดขั้นตรงกลาง2ขีดนะคะและรหัสใช้เป็น CN หรือว่า CN หยวนซึ่งแปลว่า Chinese หรือว่า China นะคะหน่วยเงินหยวนเป็นเงินที่ใช้ในจีนแผ่นใหญ่เท่านั้นจะไม่ใช้ในเขตปกครองพิเศษเช่นฮ่องกงมาเก๊าหรือว่าไต้หวันนะคะในภาษาจีนกลางมักจะเรียกหยวนว่าขวายหรือว่าเรียกเหมาว่าเจียวนะคะเงินจีนนะคะจะมีธนบัตรสูงสุดอยู่ที่100หยวนนะคะก็คือ100ขวายเฉียงต่อไปค่ะ50หยวน50ขวายเฉียง10หยวน10块钱5元5块钱1元1块钱เงินหยวนนะคะก็จะมีหน่วยย่อยที่สามารถเทียบอัตราได้ดังนี้นะคะ1หยวนแบ่งเป็น10เจียว1เจียวแบ่งเป็น10ฝน老师จะยกตัวอย่างให้นักเรียนฝึกอ่านค่าเงินหยวนกันนะคะ1บวก5เท่ากับเท่าไหร่คะ6ใช่ไหมคะ6 6ขวายเฉียง5บวก10เท่ากับ15 15ขวายเฉียง10บวก20เท่ากับ30 30ขวายเฉียง20บวก50เท่ากับ70 70ขวายเฉียง50บวก100เท่ากับ150 150ขวายเฉียง300บวก200เท่ากับ500 500ขวายเฉียง500บวก500เท่ากับ 1,000 อี้เฉียงขวายเฉียงเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการอ่านสกุลเงินประเทศไทยแล้วก็ประเทศจีนนักเรียนสามารถนำการอ่านสกุลเงินประเทศไทยแล้วก็ประเทศจีนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะสำหรับวันนี้ลิสหลบชื่อขอตัวลาไปก่อนจ่ายเจียน